ประชาธิปไตยอย่างไทยเนี่ยครับถ้าอาจารย์มองเหลียวไหลครับนั่นอย่างมีอำนาจปกครองกดหัวคนแล้วก็พูดมาเนี่ยประชาธิปไตยแบบไทยๆอะไรคือประชาธิปไตยเนี่ยมันแบบไทยมันเป็นสากลถ้าจะว่าเป็นของฝรั่งพระฝรั่งมันรู้จักก่อนมันก็เป็นของฝรั่งเราจะเอาของฝรั่งมาใช้แล้วบอกเนี่ยเป็นของไทยๆไม่ได้หรอกขนมปังไทยๆไม่มีขนมปังมันก็ขนมปังก็ของฝรั่งนั่นก็ต้องทานเนื้อกินเอามากินกับปูเค็มก็จบกวนอยู่นะผมก็ได้ยินคนพูดมาเยอะเรื่องประชาธิปไตยแต่สับสนหมดความหมายของคำว่าประชาธิปไตยไม่เหมือนกันสักคนเดียวที่ผมฟังท่านอาจารย์มองว่าประชาธิปไตยคืออะไรไม่พูดแล้วเดี๋ยวก็ไม่เหมือนกับเขาอีกอาจารย์จะว่ามันเหมือนไม่ได้แล้วนั่นคือประชาธิปไตยครับต่างคนต่างพูดมาความเห็นก็ต่างกันครับประชาธิปไตยคือความเห็นที่ต่างกันแต่ว่าไม่ฆ่าไม่ฟันมาประชุมกันได้มาแสดงให้การฟังได้ระหว่างคนที่มีความเห็นต่างกันเพราะในที่สุดเราจะได้คอนเซนซัสซึ่งถูกต้องครับทำไมมาพบปะกันซะเลยและที่มีคนบอกว่าประชาธิปไตยเนี่ยคือการที่คนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการปกครองอันนี้จะเป็นประชาธิปไตยก็ร่วมได้แค่เลือกตั้งแค่อะไรขนาดนี้แหละครับจะให้เข้ามาร่วมในการบริหารผมก็เห็นว่าจะไปกันเยอะเท่าเห็นจะทำไม่ได้ครับถ้าอย่างนั้นคนบางกลุ่มเข้ามาบริหารโดยที่ผลประโยชน์ตกอยู่กับคนส่วนใหญ่หรืออ้างว่าจะทำให้ผลประโยชน์ตกอยู่คนส่วนใหญ่อันนี้จะเป็นประชาธิปไตยผมถ้าว่าทำเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ก็เป็นประชาธิปไตยถ้าเพียงอ้างไม่แน่หมายความว่าที่มาของอำนาจเนี่ยไม่ใช่เป็นตัวบ่งบอกว่าเป็นหรือไม่เป็นประชาธิปไตยหรอครับนี่เป็นฮิตเลอร์มันก็มาโดยเลือกตั้งครับแล้วทำไมเกิดอย่างนั้นเนี่ยความชั่วช้าอะไรผู้คนล้มตายเป็นล้านๆราษฎรเยอรมันเขาก็เลือกเข้ามาจะว่ายังไงก็มันเสียไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยนั้นไม่ได้แปลว่าถ้าราษฎรมีสิทธิ์เลือกแล้วจะเป็นผลดีตลอดไปจะต้องมีอะไรคอยคุมด้วยเราเลือกนายกขึ้นมาแล้วเราต้องมีเครื่องมือที่จะไล่นายกออกได้ถ้าไม่งั้นยุ่งมาเป็นฮิตเลอร์ก็แล้วทำไงไม่มีใครกล้าทำอะไรครับหมายความว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยควรจะมีการถูกถ่วงดุลได้ครับต้องถ่วงดุลอยู่เสมอนี่เป็นเงื่อนไขครับอำนาจต้องไม่ให้แอบสูญอำนาจต้องมีการเป็นอำนาจที่ถูกถ่วงไว้แล้วอันนี้ถ้ากลับมาถึงความหมายเดิมท่านอาจารย์ท่านอาจารย์บอกว่าการถกเถียงกันถือว่าเป็นประชาธิปไตยถกเถียงกันได้มีที่ที่ให้ถกเถียงกันได้ครับแต่สังคมไทยฟังดูเนี่ยจะไม่ค่อยชอบจะถกเถียงในที่สาธารณะให้คนอื่นเห็นที่เห็นความแตกต่างแสดงให้เห็นว่า culture ไทยหรือวัฒนธรรมไทยไม่ค่อยเป็นประชาธิปไตยหรือเปล่าก็ไม่ดูผมก็ไม่ทราบว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างที่อาจารย์ว่าหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างอาจารย์ว่ามันก็ไม่เป็นประชาธิปไตยท่านอาจารย์ว่าใช่หรือเปล่าคนไทยนี่ไม่ค่อยจะยอมเถียงอะไรกันต่อหน้าหรือว่าเถียงอะไรให้คนอื่นรู้ว่าเราไม่เห็นด้วยก็ภาพที่ผมเป็นผู้แทนราษฎรมาหลายครั้งก็ในสภาผู้แทนราษฎรก็เห็นพูดกันได้โดยเปิดรัฐบาลสมัยผมเป็นฝ่ายการรัฐบาลก็สั่งไปก็สั่งมาแต่ก็ไม่เห็นมีใครว่าอะไรเฉพาะในสภาหรือเปล่าไม่ใช่ข้างนอกก็ไม่เห็นเขามาถือโกรธอะไรกันตกลงในสังคมไทยนี่มองต่างมุมกันนี่เดี๋ยวนี้ถือว่าเป็นของธรรมดาแล้วไม่แน่แล้วแต่มุมไหนระวังมุมไม่ถูกเข้ามันก็ไปได้เยอะ